ทีนี้มาดูในเรื่องของสภาพอากาศนะครับวันนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะของกรุงเทพเองตอนนี้สภาพอากาศเนี่ยขุ่นมัวมากๆด้วยฝุ่น PM 2.5 นะครับโดยทางศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเตือนประชาชนที่จะเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง PM 2.5 ควรว่ากิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันนะครับส่วนภาคใต้สภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรายงานการตรวจคุณภาพอากาศนะครับประจำวันนี้12ธันวาคม2566ครับภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศนะครับพบเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาครับรวมถึงจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามชลบุรีระยองหนองคายอุดรธานีขอนแก่นกาฬสินธุ์และยะโสธรนะครับส่วนภาคเหนือครับเกินค่ามาตรฐาน6พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ภาคตะวันออกครับเกินค่ามาตรฐาน5พื้นที่ภาคใต้นะครับสภาพอากาศโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากส่วนกรุงเทพและปริมณฑลครับเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ครับดังนั้นประชาชนนะคะที่จะเดินทางไปยังจังหวัดดังกล่าวขอให้เฝ้าระวังสุขภาพลดเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือหากจำเป็นควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือหากจำเป็นควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ทันทีสำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือพื้นที่สีแดงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ทันทีโดยสามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ได้ทางเว็บไซต์ air4thai.com และ airbkk.com หรือแอปพลิเคชัน air4thai และ airbkk นี้ได้ค่ะสำหรับท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ที่สภาพอากาศค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับก็อย่างในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยช่วงนี้ก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยงดกิจกรรมกลางแจ้งไปก่อนหรือสวมอุปกรณ์ป้องกันไว้นะครับส่วนพื้นที่ภาคใต้บ้านเรายังสูดอากาศได้เต็มปอดเหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะ